สวัสดีครับร้อนก่อนนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับอยู่หมู่บ้าน JP คลอง1นะครับออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับอย่างเช่น Shopee นะครับต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนแล้วก็ไลน์ลดทั้งเดือนเลยนะครับ Shopee มีผ่อนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ใครที่ต้องการผ่อนกับ Shopee ได้เลยนะครับ LINE มียืมเงินนะครับที่โฆษณาทีวีบ่อยๆนะครับไลน์กับกสิกรร่วมมือกันยืมเงินนะครับอ่ะก็ออกผมออกมาในขายออนไลน์เนาะแล้วก็มาร้านผมนะออกจากฟิวเจอร์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับคลองธัญญะนะเลี้ยวซ้ายเข้าคลองชิดขวาเลยยูเทิร์นแรกแล้วก็มองขวามือนะครับจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับหมู่บ้าน JP นะครับออกมาก็ลูกค้าก็ตามมาทุกวันก็ขอบคุณมากนะครับแต่ส่วนมากก็จะเน้นออนไลน์อ่ะเพราะออนไลน์ลูกค้ามาหน้าร้านจะได้อีกราคาหนึ่งออนไลน์จะได้อีกถูกกว่านะครับประมาณนี้สำหรับลูกค้าที่ทักมาใน YouTube แล้วผมไม่ตอบนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมมีนะครับเพจ Facebook Shopee Lazada Lazada ไม่มีแล้ว IG YouTube MyLineShop นะครับ7ช่องทางนะครับให้ลูกค้าได้ทักแชทคุยกับแอดมินนะครับก็สั่งซื้อสินค้ากันนะครับพื้นบางนะครับจริงๆแล้วผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับตอนนั้นพื้นบางอันนี้คือสำหรับผู้หญิงนะครับผู้ชายไม่มีนะครับผู้ชายเนี่ยเคยมีสมัยก่อนคืองานไทยเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะครับสินค้าที่จะได้จากช็อปนะครับกล่องนะครับกล่องรองเท้านะครับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายบอกขนาดนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นสีนะครับแล้วก็รูปรองเท้านะครับผมพูดแบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมคุยทีนึงดีกว่าเปิดมานะครับก็จะเป็นกระดาษห่อรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้านะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมตอนนี้2565นะครับเดือน6 2565นะครับผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะสำหรับพื้นบางนะเดี๋ยวผมเอาของเก็บไปก่อนผมยังไม่เคยเห็นพื้นบางเอ้ยผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะครับประมาณนี้นะครับพื้นบางกับพื้นปกติแตกต่างกันตรงไหนผมทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับลูกค้าลองไปดูนะครับพื้นบางนะครับตัวใหม่นะครับตัวเก่าจะเป็นงานไทยสมัยก่อนอะที่พื้นเป็นออสตาร์นะครับตัวนี้เป็นพื้นใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับทรงจะไม่เหมือนเดิมเลยนะครับทรงจะแบบเรียวๆนะครับเรียวๆหัวแหลมๆนะครับหัวแหลมๆนะครับหัวแหลมๆนะครับแต่งานเขาดีนะครับบอกเลยว่างานเขาดีผ้านะครับผ้าแคนวาสปกตินะครับแต่ข้างในนะครับข้างในจะเพิ่มสมัยก่อนอ่ะมัน 1,850 มาเท่ากับออตาแล้วมันก็ขึ้นมานะครับผมว่าโอเคนะพื้นบางตัวเนี้ยไม่เหมือนตัวเก่านะแต่มันจะแหลมนิดนึงสำหรับผู้หญิงล่าเท้าใหญ่อ่ะจะใส่บีบหน่อยบีบผมว่าบีบเลยอ่ะคือมันเรียวอ่ะมันเรียวตรงเนี้ยมันเรียวมากนะครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเรียวนะครับปกติเดี๋ยวกว้างออกมาหน่อยนึงนะครับข้างในนะครับข้างในเนี่ยมันจะเพิ่มอีกชั้นนึงจะเป็นผ้านิ่มๆนะครับผ้านิ่มๆอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมลูกค้ามันจะนิ่มๆนะครับนิ่มๆตัวนี้ใส่สบายนะครับใส่สบายนะครับซอฟท์ถอดได้นะครับซอฟท์ถอดได้ตัวนี้จะเป็นโฟมจะเป็นโฟมอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นโฟมนิ่มๆเลยนะครับโฟมนิ่มๆนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับประเทศนะครับประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับ
บางรอบก็เป็นจีนบางรอบก็เป็นเวียดนามอยู่2ประเทศนี้นะครับในช็อปตามช็อปจะมีแค่2ประเทศนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีที่ร้อยเชือกมาให้ด้วยนะครับกันไม่ให้มันเบี้ยวไปทางนี้ไม่ให้มันเบี้ยวไปทางนี้เวลาใส่นะครับพื้นซอฟจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ถ้าเกิดหายไม่มีขายแยกนะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นวาล์วเลยนะครับเป็นวาล์วขึ้นมาเลยนะครับหนาไหมไม่หนาบางมากนะครับบางเลยอ่ะเนี่ยบางเลยลูกค้าบางนะครับไอ้ที่นิ่มอ่ะคือตรงโฟมนี่มันนิ่มนะครับตรงนี้แค่เอาถอดออกมาซักนะครับตัวนี้กันน้ำนะครับกันน้ำนะครับไม่ใช่โฟมนะไม่ใช่โฟมที่อมน้ำได้นะครับลิ้นก็เป็นเหมือนออสตานะครับเป็นโลโก้อย่างนี้นะครับสีดำนะครับสีดำผมว่าก็สวยนะสีดำอ่ะผมว่าสีดำสวยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรตอนนี้ปี65เนี่ยดำขายดีมาก70ออสตาแจ็คดำอะไรก็ดำขายดีนะครับสีดำซอฟจะเป็นสีดำนะครับสีขาวซอฟจะเป็นสีขาวข้างในเหมือนกันนะครับเป็นโฟมนิ่มๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำตัวนี้นะครับใส่สบายนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำหนักเบามันเป็นพื้นบางนะครับพื้นบางมันเลยน้ำหนักเบาใส่สบายนะครับส้นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับส้นด้านหลังเหมือนรุ่นทั่วไปนะครับเหมือนรุ่นทั่วไปถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นแดงกับดำนะครับคอนเวิร์ตแดงออสตาดำนะครับหัวมันจะเล็กๆนิดนึงลูกค้าหัวมันจะเล็กๆนะครับเรียวๆนะครับเรียวๆพื้นบางเนี่ยจะบีบหน้าเท้านะครับสำหรับผู้หญิงที่หน้าเท้าใหญ่นะครับก็ต้องบวกเบอร์หนึ่งอ่ะเรามาคุยเรื่องไซส์กันนะครับเดี๋ยวผมจะลงไซส์ไว้ให้นะครับสำหรับไซส์รองเท้าพื้นบางนะครับคือ Convert เนี่ยมี3ไซส์นะครับ3รุ่น3ทรงนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะพื้นบางออสตา70ออสตา70ใช้ตารางไซส์เดียวกันแต่จริงๆบอดี้70จะใหญ่กว่าข้างในจะกว้างนะครับคือข้างในเนี่ยข้างในรองเท้ามันกว้างกว่านะครับพื้นบางนะครับตารางไซส์นะครับจะเริ่มที่เบอร์7นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็น6เท่ากับ36 23เซนแต่ตอนนี้มันเป็น7คือ37บางคนคือแรกๆอ่ะปัญหาเยอะนะครับคือว่าลูกค้าสั่ง36ไอ้พ่อค้าแม่ค้าน่ะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเบอร์เนี่ยมันคือ23เซนนะครับก็ส่งเบอร์7ไปให้ลูกค้าก็ทำไมสั่งเบอร์นี้ได้เบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอธิบายลูกค้าฟังนะครับเบอร์รองเท้านะครับลูกค้าผมพูดบ่อยมากนะครับว่าพยายามอย่าสั่งเบอร์รองเท้านะครับเนี่ยอย่าไปสั่งเบอร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเบอร์6 37บางคนสั่งเบอร์6มาบางคนใส่พื้นบางเบอร์6แต่ไปสั่งรุ่นอื่นเบอร์6ใส่ไม่ได้เพราะว่าเบอร์6รุ่นอื่นมันคือมัน39มัน24เซน25เซนนะครับพยายามสั่งตรงนี้นะครับบางคนก็สั่งอย่างนี้ UK อะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันเลยลูกค้าคือไม่ต้องสนใจสั่งแค่ตรงนี้นะครับออสตาเดี๋ยวผมลงไซส์ไว้ให้ออสตาเบอร์4 36.5 23เซน
เห็นไหมลูกค้าเบอร์ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่คือความยาวเท้าเนี่ยมันเท่ากันนะครับความยาวเท้าคือรองเท้าเนี่ยยาว23เซนนะครับอันนี้คือเรื่องไซส์รองเท้านะบางทีลูกค้าไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสก็ส่งกลับมาเปลี่ยนนะครับไม่ต้องคิดมากเพราะว่าพวกมีหน้าร้านสบายใจอยู่แล้วครับคือใส่ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปนะครับราคานะครับราคาใหม่นะครับเป็นราคาป้ายใหม่แล้ว 2,000 บาทนะครับป้าย 2,000 บาทนะครับลองดูลูกค้าผมว่ามันโอเคดีนะครับมันสำหรับผู้หญิงนะผู้ชายไม่มีมันจะเบาๆนะครับแล้วก็มันก็ไม่นิ่มมากนะเพราะว่ามันจะไม่นิ่มมากอยู่แล้วเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นบางนะครับพื้นก็บางซอฟก็บางมันเลยทำให้บางมันเลยไม่นิ่มนะครับประมาณนี้อ่ะก็ร้านก่อนนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ